เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกแล้วผมตอนนี้เราอยู่ป่าชายเลนนะผมไม่ได้อยู่แกรสแลนด์ใช่แล้วแมปนี้มันก็มีน้ำด้วยครับผมถือว่าเป็น Jack of all trades จริงๆเลยนะผมแมปนี้มีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งพื้นหญ้าไว้ให้เล่นใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยมันเงียบๆนะท่านชมเราเปิดเพลงแล้วผมวันนี้เราจะมารีวิวอัปเดตของ 1.10 อะไรเนี่ยยังอยู่เราอยู่ดีรถถังคันนี้มันมายังไงอ่ะดูเหมือนคนนี้ก็จะท้าต่อสู้กับรถถังนั่นเหรอแต่ว่าไอ้รถถังคันนี้มันก็ชนะอยู่ดีตอนนี้ผมอยู่หน้าเมนูเกมครับผมถ้าผมมาที่ information นี้เนี่ยผมอยู่ในเวอร์ชัน 1.17 อยู่นะผมจะทำไงให้เป็น 1.18 นะครับก็มาใน Steam นะผมเขาได้มีสอนเมนูแล้วครับผมก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากมาใช้อัปเดตให้มากดที่ขวาก็มา properties ตรงนี้นะผมแล้วก็ต้องออกเกมก่อนด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้ออกเลยตอนนี้ผมออกเกมมาแล้วเรียบร้อยครับผมมันจะไม่ขึ้นสีเขียวๆแล้วผมเรามาที่ betas นะผมแล้วที่ขวาตรงนี้แล้วก็มาที่ beta preview versions นะผมถ้าเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนึงผมสมมุติ 1.17 ใช่ไหมฮะถ้าเราเลือกอันนี้ก็จะไปก็จะโอ้โหมันหายไปเลยมันเนี่ยก็จะกลายเป็น 1.16 นะผมเป็นเวอร์ชัน previous ก็คือเวอร์ชันก่อนนะผมจากนั้นมันก็จะโหลดพอโหลดเสร็จแล้วก็มากด play ตรงนี้ได้เลยนะผมซึ่งที่เขาเขียนอยู่ตรงนี้ก็เขาหมายความว่าไอ้เซิร์ฟ Discord ของเขาอ่ะมันหายไปแล้วนะผมเวลาเขาจะอัปเดตเกมอะไรเขาก็เลยต้องมาอัปเดตในนี้นะผมแต่เนื่องจากว่าเป็นอัปเดตใหม่เนี่ยมอดของ 1.17 หรือมอดแมป Woodland Lake แมปที่ผมโหลดมาเมื่อกี้นี้มันอาจจะใช้งานไม่ได้ไงคือต้องเป็นมอดเวอร์ชันเดียวกันถึงจะสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับถ้าผมมาตรง information ตรงนี้นะผมก็จะสามารถเห็นได้ว่าตอนนี้เป็น 1.18 แล้วเรียบร้อยนะผมลองดูซิว่าไอ้ mod map woodlands lake อันนี้มันสามารถใช้ได้เปล่านะผมแต่ผมว่านะถ้าเป็นแมปมันน่าจะได้แหละเพราะว่ามันเป็นแค่แมปมันไม่ได้แบบแต่ดูเหมือนจะเฮ้ยได้แต่เห็นไหมครับมันจะมีบั๊กแบบนี้ไงถ้าเป็นก่อนนี้มันจะไม่มีนะผมเหมือนมันไม่ซัพพอร์ตเลยประมาณนี้เอาเป็นว่าเราจะมาดูกันซิว่ามันมีอะไรใหม่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับข้างบนมันจะมีเขียนpre-release build นะผมจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะผมอันนี้เป็นแพทก่อนที่เขาจะออกเวอร์ชัน 1.18 นะผมอันนี้คือเรามาลองก่อนนะผมว่ามันจะมีอะไรมาใหม่บ้างนะผมแต่ท่านผู้ชมคิดว่าแมปนี้มันมองยากใช่ไหมครับครับค่อยอย่างชั่วไหมครับท่านผู้ชมมันทำให้มองง่ายขึ้นโอเคครับท่านผู้ชมเรามาดูซิว่ามันมีอะไรใหม่หมวดนี้เหมือนแลนช์นะผมเขาบอกว่าเป็นชาร์ปสติ๊กนะผมก็คือแลนช์ก็คือเป็นไม้ที่แหลมคมนะผมเขาบอกว่าอันนี้มันก็คืออาวุธของโพลเวปอนนะผมก็คือเป็นอาวุธหมวดแท่งนะผมเพราะโพลมันก็คือแท่งนะผมทุกอย่างมันก็คือแท่งแหละดูซิว่ามันจะทำประสิทธิภาพอะไรกับคนได้บ้างนะผมโอ้ทำไมผมชอบแทงไปในจุดที่ไม่สมควรแทงเลยออกมาก่อนออกมาก่อนยี่หัวคนเขานี่ขนาดโอ้โหคนโอ้โหกระดูกสันหลังหักโอ้พระเจ้าช่วยเสกมาใหม่ดีกว่าโอ้โหเสียงเราจะเอาแลนซ์มาลองกันอีกครั้งนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมดูเหมือนมันจะมีประสิทธิภาพแรงมากเลยโอ้แล้วมันก็คมมากด้วยมันสามารถแทงพื้นได้ไหมโอ้ก็ได้ด้วยโอ้โหทะลุเข้าไปที่พื้นเลยอย่างง่ายดายนะผมเราก็จะเอาหุ่นยนต์นะผมหุ่นยนต์กอสนะผมเห็นไม่ถูกกันเนี่ยโอ้โหจริงด้วยไม่ถูกกันใช่ไหมเราก็ต้องเอานี่นะผมเอาแลนซ์มาดีกว่าครับผมนี่เจ้ากอสได้เวลาตายของเจ้าพี่โอ้หายทั้งตัวเลยแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์เขาบอกเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกทำอะไรอ่ะเพราะว่าหมวดของอาวุธนี้ผมเราจะทำการทำความสะอาดก่อนนะผมเป็นไงครับสะอาดที่ไหนครับหมวดต่อไปก็ในหมวดปืนดูเหมือนว่าจะดูปลอดสายปลอดโปร่งครับผมถ้าเป็นระเบิดอ่ะยังเหมือนเดิมอยู่ครับผมถ้าเป็นอันนี้อันนี้มันต้องมีแน่ๆครับผมถ้าเลื่อนลงมามันก็จะมีเฮ้ยไอออนทรัสเตอร์มันคืออะไรวะเนี่ยโอ้เขาบอกว่าเป็นrelatively weak thruster ผมก็คือเป็นไอพ่นที่ไม่ค่อยมีแรงนะผมแล้วก็ไม่ทำความร้อนนะผมแล้วก็ไม่สั่นนะผมแล้วก็ไม่สามารถเผาอะไรได้บ้างหรือจะอุ้ยนี่คือไม่แข็งแรงเหรออุ้ย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 มันก็เร็วเหมือนกันนะโอ้เอามาวัดองศาอุณหภูมิดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ400,000องศาฟาเรนไฮต์ผมเดี๋ยวไม่ใช่นะผมเราจะรีไซส์ผมทำให้มันใหญ่ขึ้นนะผมไม่ได้มองง่ายๆไงเราก็เอาไอออนทรัสเตอร์นะผมมาดูว่าใช่ไหมมันจะไม่เจเนเรตความร้อนนะผมบินไปแล้ววู้หรือลบก่อนนะผมถ้าเป็นอันทรัสเตอร์อันเก่าเนี่ยมันจะสร้างความร้อนนะผมอุ้ยจนพังเลยอะไรกันเนี่ยผมก็ต้องเสียเงินซื้อเทอร์โมมิเตอร์ใหม่แล้วอะไรแบบนี้ฮะ
เอาเป็นว่าเราจะมาลองดูซิว่ามันเนี่ยสามารถมันบอกไม่เผาใช่ไหมเราจะเอามาดูซิว่ามันไม่เผาจริงไหมนะผมดูซิมันจะเผาคนได้เปล่าเฮ้ยคนเขาไม่แสบตาเหรอโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมพระเจ้าช่วยนะผมโอ้โหเอาอะผมมีไอเดียท่านผู้ชมเราจะทำโครงการมนุษย์นาซานะผมเราจะเอาอันนี้มาติดไว้ข้างหลังนะผมในเมื่อมันไม่สร้างความร้อนเนี่ยเราจะใช้rigid cable นะผมถ้าใช้ fixed cable มันจะไม่ไปไหนนะผมเพราะว่ามันจะ fix อยู่กับที่มันนะผมตอนนี้เราก็มีเดี๋ยวๆๆมันหนักเกินไปเราต้องมากดนิ้วแล้วก็ make weightless นะผมก็คือทำให้ไม่มีน้ำหนักนะผมเหมือนเขาหิ้วอากาศนะผมตอนนี้เราก็จะมาดูกันซิว่าคนเนี่ยมันจะให้เขาถือดาบไปด้วยนะผมมันจะได้เป็นสมชื่อกับอัศวินสมัยอังกฤษเนี่ยนะผมอัศวินสมัยนั้นมันมี jetpack แล้วสมัยนี้ไม่มีแบบลอยไปวาร์ปคนแทงเลยเหรอท่านผู้ชมถ้าสมัยนั้นมีเจ็ตแพ็กนี่มันเชื่อมันมีเอาท่านผู้ชมมันไม่ make sense เลยท่านผู้ชมโอเคกลายเป็นฟิตเนสนะผมไม่ต้องมาแทงคนกลายเป็นฟิตเนสอะคาเดมี่นะผมก็จะกระโดดวิวนะผมเราจะสามารถตกน้ำได้เปล่านะผมเฮ้ยขึ้นโอ้โหดูเหมือนนี่ครับแรงพยุงของน้ำผมขึ้นมันต้องทำยังไงกันเนี่ยผมมีไอเดียผมเราจะเอาคนมาผมแล้วก็เอาเดี๋ยวหมวดอื่นก็ดูเหมือนจะไม่น่ามีผมจริงๆมันอาจจะมีอีกก็ได้ผมอันนี้เป็นอัปเดตก่อนที่เกมนี้มันจะออกนะผมก่อนที่อัปเดตเกมนี้จะออกเราจะเอาIon Thruster นี่มา2ด้านเนี่ยก็จะเอาติดไว้แบบนี้นะผมเข้าใจไหมมันได้เป็นมันได้สมดุลไงเข้าใจไหมเราจะเอา Rigid Cable นะผมเราจะเอามาเชื่อมนะผมเชื่อมไปเถอะให้มันติดก็พอเราจะเอาMake weightless นะผมอันนี้ทำไมมันทำไม่ได้สุดท้ายก็ได้นะผมหลังนี้เราก็จะทำการactivate thruster นะผมก่อนเราจะ activate เราต้องใช้อันนี้ด้วยผมเพื่อวัดเสียงนะผมเพื่ออันนี้มันก็ดูดีนะมันทำให้ดูแบบรอเท่อะไรประมาณนี้เกี่ยวไหนวะเอาละเราจะเอาของมาเชื่อมนะผมเราจะเอา rigid cable มาเชื่อมนะผมอย่างนี้เขาก็จะกลายเป็นโครงการมนุษย์นาซานะผมบินเฮ้ยได้แล้วช่องไปแล้วโอ้โหท่านผู้ชมมันเป็นภาพที่สวยงามมากผมหยุดเวลาไว้นะผมโอ้ปิดไปสักอันนึงแล้วกันโอ้ท่านผู้ชมดูสิครับมันช่างเป็นภาพเลยช่างเป็นภาพที่สวยงามมากมนุษย์นาซาสำเร็จแล้วเหมือนโครงการสำเร็จแต่มนุษย์ไม่สำเร็จนะผมได้ยินเสียงกระดูกหักเดี๋ยวนาซาไม่สำเร็จแล้วไม่ได้ปิดเครื่องบอกให้ปิดมันไม่ปิดโอ้ปิดสักทีโอ้โหท่านผู้ชมไอ้ย่าท่านผู้ชมดีครับตอนนี้มนุษย์ก็เราจะทำการค่อยๆเอาทรัสเตอร์ออกครับผมไปทำการปฐมพยาบาลนะผมขนาดนี้ไม่ต้องปฐมพยาบาลแล้วมั้งเข้างานศพได้มั้งโอ้โหท่านผู้ชมดูสิครับโอ้โอ้ท่านผู้ชมทำไมมันลอยวะอะไรทุกอย่างที่ผมเอามาเล่นมันต้องลอยอีอะไรไม่เข้าใจเลยอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูสิครับมัน what แล้วอันนี้มันไม่เล็กเซนส์ทำไมโอ้อันนี้ลอยก็ได้เอาเข้าไปถ้าเอามันมาเป็นอาวุธกับรถอันนี้แหละมันก็คือชูกูลนะผมเป็นมอสมันก็ยังใช้ได้ในอัปเดตเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะผมบางมอสมันจะไม่ให้เสกเลยแล้วนี่คนนี้เหมือนเขาทำอะไรเขายกเยกทำไมเหมือนแบบที่นั่งไม่สบายเหรอแล้วเราเอาไอออนแคนนอนนะผมไม่ใช่อันนั้นมันปืนเอาไอออนทรัสเตอร์อันนี้มาแล้วผมเราจะมาดูซิว่ามันสามารถทำให้รถคันนี้พังได้ไหมผมเร่งเครื่องผมโอ้ยดูเหมือนมันจะแรงไม่พอนะผมเราต้องเพิ่มพลังงานกลับมานะผมสองอันไปเลยค่อยๆช่วยกันดันนะผมแล้วดูกันซิว่ามันจะสามารถทำลายรถได้ไหมนี่โอ้มันก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีพลังงานนะครับโอ้เอาละท่านผู้ชมเรามีเจเนเรเตอร์ไว้ทำไมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอัปเดตหน้านะผมหรือตอนหน้าผมจะใช้Industrial Generator แทนนะผมก็มันจะทำให้ภัยด้วยกันยังไงวะเนี่ยแต่มันก็จะช็อตอ่ะดิดังนั้นผมจะคิดไอเดียขึ้นมาผมเราจะทำแบบนี้มันจะได้ไม่ไปโดดอะไรแล้วก็เอา rigid cable นะผมแล้วก็เอา wire นะผมเดี๋ยวถ้าหลักฟิสิกส์มันก็ต้องตกลงมาสิใช่ไหมล่ะใช่มันก็จะตกลงมามันไม่มีทางทำให้แบบอู้ๆท่านชมคือส่วนของเกมนี้ก็คือถ้าเหล็กมันคือเหล็กครับท่านชมมันจะทำให้ของมันช็อตยังไงเอาว่าเราสร้างมันเถอะเราจะเปิดไอออนทรัสเตอร์ผมไปแล้วเหมือนมันมัน
อ๋อผมไปเอาหลอด Vessel Wire มาทำไมอ่ะไม่ต้องใช้นี้สินี่โอ้โห ผมบอกแล้วท่านชมอะไรที่เป็นไฟฟ้าแล้วมันโอ้โหอะไรที่มันเป็นไฟฟ้าในเกมนี้แล้วมันแตะต้องกับเหล็กมันก็จะเกิดสิ่งนี้ครับผมโอ้ก็ขอบคุณมากผมที่ดูถึงจุดนี้ผมอันนี้ก็มาทำโครงการ NASA อะไรเล่นๆนะผมมาสำหรับอัปเดตของอันนี้ผมอัปเดต 1.18 ที่ผมเป็นแบบ Preview Branch นะผมอัปเดตหน้ามันอาจจะมีมากกว่า Ion Thruster นี้ก็ได้นะผมก็ขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้ผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ